สวัสดีจ้าแฟนๆเจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะเจอกับเจ๊ดำแบบนี้และนี่คือคอนเทนต์ใหม่ของเพจเจ๊ดำรวมไปถึงช่อง YouTube ของเราที่เจ๊ดำออฟฟิเชีนั่นเองนะครับให้ชื่อคอนเทนต์นี้ว่าขยี้เก่งนั่นเองอ่าแหมเรื่องการขยี้เรื่องการซ้ำเติมสัพยอกจิกตีจิกกัดใครในเจดำถนัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือคอนเทนต์ใหม่ของเพจเรานะครับให้ชื่อว่าขยี้เก่งก็แล้วกัน EP แรกครับ ประเดิมด้วย EP นี้เลยนักเตะค,คนนี้ครับดังเหลือเกินในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณคุณไหมเอออ่ะชื่อว่าทำไมต้องบรูโน่แฟนันส์แฟนันเดสแฟนองเดสแฟนองโอ้ชื่ออะไรไม่รู้เอาเป็นว่ามันคนคนเดียวกันนี่แหละบรูโน่แฟนันเดสนี่แหละบรูโน่แฟนันส์นี่แหละนะฮะอ่ะเจดําดจะมาวิเคราะห์ว่าทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงต้องการตัวกองกลางวัย25ปีรายนี้ เหลือเกินอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเป็นช่องเป็นฉากไปเลยจะดำวิเคราะห์ให้ฟังพร้อมสถิติด้วยนะครับในขยี้เก่งนั่นเองนะจ๊ะเอา้ามาดูกันเลยบูนโน่์ฟานันเดสนะครับในวัย25ปีปัจจุบันคือกัปตันทีมของสปอร์ติ้งลิสบอนและนี่คือกองกลางตัวหลักเลยนะของทีมชาติโปรโตุเกสครับเรียกว่าเป็นน้องในะคาถาของคริสตโนโรนัลโดเลยก็ว่าได้นะครับดูสถิติของเจ้าตัวนิดนึงแล้วกันนะซีซั่นนี้นะ2019-2020 เอาเฉพาะซีซั่นนี้ลงเล่นทุกรายการให้กับลิสบอนเนี่ย25นัดยิงไป15ประตูทำได้13แอสซิสมีส่วนร่วมกับประตู28ครั้งมากกว่าจำนวนนัดที่ลงเล่นอีกถือว่าฟอร์มโหดมากๆนะครับตดยค่าตัวที่ทั้ง Skysport, BBC และสื่อต่างๆรายงานตรงกันนั่นคือ50-60ถึงล้านปอนด์ในการย้ายสู่โอทรฟฟอร์ดแถม ยูเนเต็ดยังต้องแถมนักเตะไปอีกหนึ่งคนนะครับในดีลของบรูโน่แฟนเดสเนี่ยนะไม่เป็นทางด้านมาโกสโรโฮเซอร์แบค็คจอมาพับชาวอร์เจนตายเจลเปเรรานะครับประตูตัวสำรองตัวยืมหรือไม่ก็อังเคโกเมสนะหลานบุญธรรมของนานี่นั่นเองนะจะต้องไปอยู่ในดีลนี้หนึ่งคนนะและว่ากันว่า ค่าฉีกสัญญาของบุนโอลฟ์นันเดสอยู่ที่85ล้านปอนด์ยูเนเตดก็เจรจา,จารต้าอวยต่อแล้วต่ออีกเอสก็ต่อเป็นปลาสลิดในตลาดเลยเหลือจนได้51ล้านปอนด์ประมาณนี้50บวกลบและแถมนักเตะ1คนถึงจะได้ตัวบุนโอลฟ์นันเดสมานะครับมาดูสถิติเพิ่มเติมกันสักหน่อยก็แล้วกันนะสำหรับกองกลางรายนี้ครับ2ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะเจ้าตัวทำไปทั้งสิ้น45ประตูนะครับถ้าเทียบกับ3กองกลางของยูเนเตดอย่างปอปอกบา เฟร d ดสกอต m c แมกท n มินีสองซีซั่นที่ผ่านมาไอ้สคนนี้ของเรานะยิงไปรวมกัน19ประตู <c oughs> ห่างกันเกือบ3เท่าอะไอ้นั่นคนเดียวไอ้นี่สาคนรวมกันเลยนะยังไม่ได้เท่าครึ่งหนึ่งเลยนะเออซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนะครับถือว่าเป็นกองกลางที่เล่นได้ดีทั้งลูกนิ่งนะเตะมุมฟรีคิกจุดโทษนี่ถือว่าเป็นขาประจำทางในทีมชาติโปรตุเกสแล้วก็สปอร์ติ้งลิสบอนด้วยนะ และบอลได้เสียหรือบอลคิลเลอร์พาสจ่ายทูลุช่องเข้าพื้นที่สุดท้ายเนี่ยบูโน่เฟนเดนเดสก็ทําได้ดีเหลือเกินกับสปอร์ติ้งเลสบอนทําให้อเซนของเขาเยอะมากในซีซั่นนี้นะครับอ่ะทีนี้ทําไมต้องเป็นบูโน่เฟนเดนเดสล่ะเรามาดูมิดฟิลด์ตัวรุกของเรากันตัดควอมาเนอมาตาออกเพราะเป็นตัวสํารองไปแล้วถาวรเหลืออยู่2คนที่ได้ลุ้นเหลือเกินก็คืออันเดรสเปเรรากับลูกรักของเจอเจสไอเจตเ,เอ้ยเจสซิลิงกาดสองคนนี้คือมิดฟิลด์ พลย์เมคเกอร์ผู้เล่นที่เล่นในตำแหน่งหมายเลขสิบที่โอเลกุนาโซชารักเหลือเกินเรียกได้ว่าอีสองคนนี้ลูกรักเลยรักที่กว่าลูกตัวเองมั้งให้มันลงเกือบทุกนัดเลยถ้าฟิตอ่ะมาดูกันหน่อยกัแลวกันอเดรสเปเรราในวัย24่ปีนะจ๊ะเล่นให้ยูเตดมาทั้งหมดตอนนี้นะ62นัดยิงไป3ลูกจ่ายไป4ีแอซิสมันจะประหยัดการยิงประหยัดแอซิสทำไมเหรอฮะจ่ายเยอะๆย,ยิงเยอะๆสิแต่มันได้แค่นี้ นี่คืออันเดสเปเรรานะก็ภาพรวมแล้วอาจจะมีประโยชน์ทางด้านอื่นนะขยงขยันอะไรว่าไปอะไรงี้ดูแล้วแฟนๆยังให้อภัยอยู่ด้วยอายุแค่24ปียังพอไปไหวนะทีนี้มาดูสุดที่รักของเจอย่างเจสซีลิงการ์ดในวัย27ปียิงในพรีเมียร์ลีกล่าสุดคือ22ทธันวาคม2018ปีก็อีกเกือบเดือนแล้วที่มันไม่ยิงเลยในลีกนะ และจ่ายแอสซิสให้เพื่อนล่าสุดในพรีเมียร์ลีกก็คือบ็อ i n g ่งเดยปี2018นี่ก็ปีหนึ่งผ่านไปแล้ไอตัวนี้นี่กองกลางตัวแบบคลีนชี e เฮือสะอาดทั้งเป้าสะอาดทั้งจ่ายเลยพวาคุณเลยทีนี้มาดูเฉพาะซีซั่นนี้กันละกันสำหรับเจสซีลิงกา2019-2020ลงเล่นไปทั้งสิ้น27นัดในทุกรายการนะทำได้1ประตูในยูฟายูโรปาลีกในนัดที่แพ้ออสตาแาไป1ประตูสอที่เจ้าตัวสวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมด้วย ทำให้กูโดนลอ้อมาอย่างถึงทุกวันนี้เลยกับตันเจสซี่นั่นแหละกับ1นึ่งแอสซิสในเกมคาร์บาวครับกับโคตรทีมที่แข็งแกร่งสุดๆอย่างโรชเดลเอจ่ายเกง่งทีอย่างเงี้ยเจอทีมพวกเนี้ยส่วนในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ18นัดในซีซั่นนี้สะอาดสะอา้านเป็นคนที่รักความสะอาดไม่ยิงไม่จ่ายไม่อะไรทั้งสิน้นอุ้ยสะอาดจริงๆเป้ามึงเนี่ยเนี่ยสองคนเปเรราเล่นไป60กว่านัดมีส่วนกับประตู7ครั้ง ลิงกาดในสฤดูกาลที่ผ่านมามีส่วนกับประตูไปประมาณนี้แหละแถวๆนี้เจ็ดแปดครั้งรวมกัน2คนไม่ถึง20ครั้งกลับกันครับบรูโน่แฟนเดสซีซั่นนี้ซีซั่นเดียว15ประตูกับ13แอซิสไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ยูไนเตดทำไมต้องซื้อบรูโน่แฟนเดสนั่นเองนะจ๊ะชัดเจนแจมแจ้งแดงแจ๋นำมาฝากกันในขยี้เก่ง EP ที่1นะครับอ่ะก็อย่าลืมนะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์จะดำด้วยนะ รวมเปึงแฟนเพจเจดำว่าก,กดไลค์ตั้งซีเฟอร์เซจดำกับทีมงานด้วยนะแล้วก็ใน youtube ฝากกด subscribe ด้วยนะครับแล้วกดแชร์กันเยอะๆกันละกันนะที่เจดำออฟฟิเชียลนั่นเองก็ฝากไปด้วยคอนเทนต์ใหม่ใหแบบนี้นะครับพยายามจะผลิตออกมาในปี2020ให้ทุกคนได้สนุกสนานแล้วก็ยิ้มย้มแจ่มใสไปกับฟุตบอลจำไว้ว่าฟุตบอลคือบันเทิงนั่นเองนะจ๊ะจิกกัดกันตามสไตล์สัพยอก,กันหยอกล้อก,กันให้เกิซึ่งกันละกันนี่คือเป้าหมายที่เจดำทำเพจนี้ขึ้น เอาละวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับขยี่เก่ง EP 1นะจ๊ะและเจอกันใหม่โอกาสหน้าฝากไลน์แอดที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้ทั้งหมดเชิญแอดไปได้เลยนะฝากด้วยนะจ๊ะสปอนเซอร์ผู้น่านรักของเพจเจดำวันนี้ไปแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะจ๊ะสวัสดีจ้า